สวัสดีค่ะเชฟเวติครัววันนี้ขอเสนอเมนูหมึกผัดไข่เค็มค่ะเมนูที่ใครๆก็สามารถทำทานกันได้ง่ายมากแต่วันนี้เจมาขอแจกสูตรที่บ้านเจกันสักหน่อยเพราะเมนูสูตรบ้านเจคือเค็มข้นเบอร์ได้รสชาติไข่เค็มเต็มๆถ้าใครพร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทำตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำหมึกที่ล้างทำความสะอาดแล้วมาหั่นส่วนครีบทั้งสองข้างออกค่ะจากนั้นหั่นต่อให้เป็นชิ้นพอดีคำได้เลยหั่นไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปพักไว้ก่อนต่อไปนำไข่แดงเค็มใส่ลงภาชนะที่เตรียมไว้ตามด้วยซอสปรุงรสน้ำตาลทรายผงปรุงรสซอสหอยนางรมน้ำพริกเผาน้ำเปล่าเมื่อเสร็จส่วนผสมทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยค่ะคลุกเคล้าให้ไข่แดงเค็มของเราละลายได้เลยเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนำไปพักไว้ก่อนต่อไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปตามด้วยกระเทียมสับก็ผัดให้เข้ากันได้เลยค่ะผัดให้กระเทียมของเราเนี่ยส่งกลิ่นหอมฉุยจากนั้นตามด้วยหมึกที่เตรียมไว้ใส่ลงไปให้หมดจากนั้นก็ผัดให้หมึกของเราเนี่ยสุกดีเลยผัดไปเรื่อยๆจนหมึกของเราเริ่มสุกจากนั้นก็ค่อยๆตักส่วนผสมไข่แดงเค็มของเราใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปที่ตามใจชอบเลยนะคะใครชอบเยอะใส่เยอะใครชอบน้อยก็ใส่ตามใจเลยจ้ะและผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเนี่ยเข้ากันดีเลยแค่นี้คือกลิ่นหอมมากน่าทานแบบไม่ไหวแล้วเมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วนี่แหละค่ะสูตรบ้านเจ๊ใส่ไข่เค็มเพิ่มเข้าไปอีกพริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบต้นหอมพริกแดงจินดาเมื่อใส่ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วผัดคลุกเคล้าจนหมึกไข่เค็มของเราเนี่ยครบเครื่องน่าทานเลยนะคะเมื่อผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วยกลงเตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูหมึกผัดไข่เค็มตักลงเสิร์ฟใส่จานแบบร้อนๆหอมๆโอ้ยหิวเวอร์หมึกหนึบหนับเนื้อมันๆได้มาจากไข่เค็มเผ็ดนิดหวานหน่อยทำให้คนในครอบครัวทานยิ่งดีงามมากถ้าทำแล้วก็ถ่ายรูปมาอวดกันหน่อยนะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ